เดี๋ยวให้มีคนทักเข้ามาติ๊งแต๊งนิดนึงก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องคะขณะนี้พี่ดาเฟซไลฟ์เป็นรอบที่3แล้วนะคะกับการที่มาร่วมงานครบรอบ5ปีภาคีสิทธิมนุษยชนไทยในสหรัฐอเมริกานะคะก่อตั้งมาเมื่อถ้าจำไม่ผิดวันที่9นะคะแต่จำได้ว่าเดือนสิงหาคม2555ค่ะแล้วก็ดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอะค่ะแล้วก็วันนี้ครบรอบ5ปีเป็นโชคดีของคนไทยนะคะที่เราได้มีชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ได้เคยไปอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้สัมผัสการเมืองในประเทศไทยนะคะแล้วก็พี่ดาวบังเอิญมาเจอกับการร่วมต่อสู้คนไทยในอเมริกาเนี่ยค่ะแล้ววันนี้เธอก็มีอุดมการณ์แล้วก็มีความมุ่งมั่นกับการที่จะช่วยเหลือสังคมไทยให้ดีขึ้นเข้ามารับตำแหน่งประธานภาคีสิทธิมนุษยชนไทยในสหรัฐอเมริกาในวันครบรอบ5ปีวันนี้เลยค่ะแล้วก็มีการจัดงานที่นี่มีการประชุมแล้วก็มีการมีวิทยากรได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยนะคะแล้วก็แนวโน้มกับการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยแล้วก็ในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ในทุกๆประเทศในโลกนี้มีโฟนอินของหลายๆท่านนะคะแม้กระทั่งมีบทความของคุณจัญญาสิงห์ยิ้มประเสริฐนะคะที่อาจารย์ชูพงศ์โฟนอินเข้ามานะคะแล้วก็มีวิทยากรที่มาอยู่ในงานนี้นะคะท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็น่าจะอีกหลายๆกระทรวงนะคะท่านอยู่ในภาคการเมืองมานานค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่พี่น้องเข้ามาทักทายติ้งแต้งส่งหน่อยค่ะพี่ดาจะได้รู้ว่าสัญญาณดีพี่น้องคะคนที่นั่งข้างๆพี่เนี่ยค่ะคือคุณแอนนอร์แมนค่ะเป็นประธานภาคีสิทธิมนุษยชนไทยในสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันค่ะแล้วก็เธอทำงานเพื่อเราเนี่ยนะคะมาตั้งแต่ปีกลายนะคะแต่วันนี้คือวันที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการค่ะคุณแอนคะค่ะคุณแอนคะพี่น้องอยากจะให้พี่ดาเป็นคำถามนะคะว่าในวันที่คุณแอนได้อยู่ในประเทศไทยคุณแอนได้มองเห็นอะไรบ้างคะตอนนั้นฉันไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองไทยฉันโอเคตอนนั้นฉันไม่ได้เข้าใจการเมืองประเทศไทยฉันแค่ทำงานอยู่ที่ศูนย์ผู้อพยพเราไม่ได้รู้เรื่องใช่ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเป็นเมืองไทยเป็นสนุกสนานเพราะว่าฉันตอนนั้นเป็นปีที่วงคาราบาวออกมากับเพลง Made in Thailand แล้วก็ปีหน้าเป็นออกมาจากอัลบั้มเมริโกยแล้วก็นั่นเป็นยุคคลาสสิกของคาราบาวแล้วก็ฉันฟังครั้งเดียวเรารู้ว่าโอเคอันนี้ดีที่สุดไม่เคยฟังแบบนี้เลยเราเป็นคนค่ะเพราะว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเพลงเพื่อชีวิตใช่ซึ่งสะท้อนสังคมไทยนะคะใช่ค่ะพี่น้องคะขออนุญาตดึงเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงคุณแอนค่อยไปน้อยนึงโอเคค่ะพี่ดาปรับนิดนึงนะคะพี่น้องจะได้ฟังชัดๆค่ะโอเคค่ะคุณแอนเคยทำงานอยู่ที่ประเทศไทยไปทำงานในประเทศไทยอยู่ที่ศูนย์อพยพคนอพยพนะคะแล้วก็เลยซึมซับทั้งวัฒนธรรมทั้งสังคมทั้งการเมืองทั้งเศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณแอนอยู่มากี่ปีคะแล้วก็กลับมากลับบ้านเราอยู่ที่นี่30ปีแล้วค่ะประมาณ30ปีแล้วค่ะไม่ได้กลับอีกครั้งนึงแต่ตอนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมา แล้วก็มีโอกาสไป Google Calabao แล้วก็เป็นแฟนคลับอีกครั้งนึง แล้วพี่น้องคะคุณแอนได้กลับมาจากประเทศไทยนะคะกลับมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย30ปีแล้วนะคะ30กว่าปีแล้วแต่ทันทีที่พี่ดาต้องเป็นเขาเรียกอะไรนะคะคนไทยตั้งใจพลัดถิ่นนะคะไม่ใช่ออกมาซีซัวนะคะตั้งใจพลัดถิ่นเพราะว่าไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎหมายโจร นะคะแล้วพี่ดามาเจอคุณแอนค่ะ
ไปประท้วงไอ้ยุทธเลที่นิวยอร์กมันมายูมันมา UN เพราะนั้นมันเชิญมา UN เราไปประท้วงแล้วคุณแอนเป็นคนนึงซึ่งพี่ดาเห็นนะคะมีชาวต่างชาติก็หลายๆชาติที่เขารู้กันเมืองไทยเขาก็มาช่วยเราประท้วงนะคะแต่คุณแอนนี่จะโดดเด่นมากคือมีป้ายมีอะไรเขียนแล้วก็เวลามีสื่อมาสัมภาษณ์นะคะคุณแอนจะพูดถึงปัญหาการเมืองในประเทศไทยได้ดีมากแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาพี่ดาดีใจมากนะที่วันนี้คุณแอนมาอยู่ตรงนี้ก็อยากให้คุณแอนบอกว่ามีแรงบันดาลใจอะไรคะที่มาร่วมสู้กับคนไทยในต่างประเทศDid you say why did I feel like I yes, to do but, that? Yes. Let's see. Don Pentagon for you Kao Martin Pate America Tan Rusik Wa Gro Ma Ka Lao Dong Dong Ma I had to get it off my chest. I had to say it. And so I had an opportunity. I had to go, you know, join the protest. As soon as I knew he was coming, I knew there would be a protest. Mm-hmm. And because I knew the language, I knew I got mad about the coup. And so I said, where's the protest? And somebody sent me the link. Oh, here's Red USA has a protest. Okay, there I'm going. I just jumped on a bus. Just couldn't not mad by. My day, Rusik cry. I didn't know anybody there. Mm-hmm. Yeah, but when I get there, I was like, oh, these people are all like my soulmates. They're all interesting, and they're all interested in, you know, fighting for justice and everything. And so I, in fact, Pete Chow invited me to go out to eat after the mm-hmm. and the everybody had a big party. Yeah, and I didn't think I could come, but then I realized I could, so I came late. Mm-hmm. And I walked into the party. I was the only Farang in the whole room, and they're like, "Come over and sit with me. I'm over here. Come here." I was like, "Wow, this is amazing." And then I see Ajahn Pawin, who I've seen on YouTube, and I'm like, "He's a famous person." So I thought it was a great. I was like so surprised that all these important people were in the room and that I had been invited, and it was kind of fun. And then P. Lily, after that, she kept calling me. You know, you've got to join this. Conference, and I'm like, no, I don't have to join the conference. This has nothing to do with me. And then she kept calling and tried to, you know, get me interested. I'm like, yeah, that's really sad, but yeah, I'm not Thai, and I don't need to do that. And then finally, they said, okay, we'll pay your way out. And I went, okay, here I come. I get there, and they're like, we can make you the executive director. I said, that's insane. That's totally insane. And I thought maybe it was because they needed somebody that, you know, the junta couldn't get at. And I thought, okay, I can do that for them. And, you know, maybe I'll just be the face or something. But then, like, after the first couple of meetings, Dr. Pienden, who is the head of the board, he was like, oh, I'm sorry, I can't make it. I'm sorry, I thought I could make it at this time, but I'm busy, so bye. And I'm like, oh, shoot, okay, I'm going to really do this. So then I did, and then later he admitted he just, like, threw me into the swimming pool on purpose to see if I could swim. And so I guess, you know, it was like, I guess I better swim because I've got this job. So that's what I did. Yeah. พี่น้องคะอุ๊ยอะไรเนี่ยโอเคค่ะพี่น้องคะแบตมันใกล้จะหมดแล้วค่ะก็เลยจะต้องสรุปกันนะคะว่าคุณแอนเนี่ยนะคะเธอมาต่อสู้เนื่องจากว่าวันที่ไอ้ประยุทธ์มันมา UN นะคะวันนั้นคุณแอนยังไม่ได้รู้จักคนไทยอะไรที่ไหนเลยแต่ว่าประเทศของเธอเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วยังเป็นแม่แบบของระบอบประชาธิปไตยด้วยเธอทนไม่ได้กับคนที่เป็นเผด็จการก้าวเข้ามายืนอยู่ในแบบนี้ได้ไงเธอจึงขอไปประท้วงคือไปเป็นโปรเทสเตอร์ก็คือไปขอไปประท้วงมันด้วยคนหนึ่งแต่พอเธอไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาพวกเราเต็มไปหมดเลยค่ะเธอก็เลยได้บอกว่าอ๋อนี่คือคนไทยที่อยู่ในประเทศนี้มีอุดมการณ์เหมือนกับคุณแอนที่ว่าปฏิเสธเผด็จการเด็ดขาดทั้งชีวิตนี้ไม่มีวันจะรับได้
หลังจากนั้นก็เลยมีการติดต่อกันมาตลอดแล้วก็จากการที่คุณแอนเป็นคนอเมริกันอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประเทศไทยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะคะเข้ามาล็อบบี้สารพัดพิธีนะคะอยากให้คุณแอนเนี่ยมาช่วยงานพวกเรานะคะมาช่วยพี่น้องประชาชนเพราะว่าการที่เป็นคนอเมริกันนะคะพูดอยู่ในประเทศอเมริกาแล้วก็ไปพูดกับคนทั่วโลกเนี่ยนะคะด้วยภาษาอังกฤษแล้วด้วยความจิตวิญญาณที่เข้าใจกันเมืองไทยนะคะมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากแต่คุณแอนยุ่งมากคุณแอนมีงานเยอะแยะเลยทำไม่ได้แต่สุดท้ายนะคะคุณแอนได้เห็นเหตุการณ์ประเทศไทยเป็นอย่างนี้คุณแอนไม่ไหวแล้วก็เลยเนี่ยค่ะอาสาแล้วก็จริงๆก็ได้ช่วยงานภาคีสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลา9เดือน10เดือนมาแล้วนะคะกับการที่ทำตำแหน่งในฐานะตำแหน่งประธานเนี่ยค่ะแต่วันนี้เนี่ยครบรอบ5ปีคุณแอนก็ได้เราก็ได้เปิดตัวคุณแอนอย่างเป็นทางการค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณแอนแทนประชาชนคนไทยนะคะแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณแอนบอกประชาชนอีกนิดนึงค่ะว่าเมื่อมาวันนี้มาเป็นประธานภาคีสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะข้างหน้าของงานตรงนี้ที่จะช่วยประเทศไทยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเป็นประชาธิปไตยให้ได้ change to from เนี่ยค่ะ to democracy เนี่ยนะคะภาคีเนี่ยค่ะโดยการนำของคุณแอน by you is a leader นะคะ a leader of yes ภาคีคุณแอนมีแผนว่าจะช่วยได้ยังไงแล้วก็จะมีแผนอะไรยังไงบ้างค่ะWell, I think that the best thing that one of the best things I can do is, you know, it's not dangerous here to say what's going on. So we can write letters that are just exactly to the point where, like the newspapers in Thailand are like talking all around the issue. Be so careful. We don't have to be careful. We just go. This is the reason. This is what I think is happening. And sometimes we can predict what's going to happen. Because, you know, we've been following the news. We knew that Ma Noi was being hunted, and we complained about that many times. Now, we didn't manage to save him, and I guess Pete Angela said that she got confirmation, Lung Sanam Lung said that 1,000% that he thought he was dead. But, you know, so that we...couldn't prevent, but we did document that he was being hunted, and so they can't go, what, we don't know what it was about, you know, because we said, look what they're doing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 , he's going to kill him, and they killed him. And so we can just go right back to that, say, we wrote you a letter already to the UN, and this is where we already said they're trying to kill him, and now they've killed him. So anyways, it's that kind of thing. We're just going to keep banging away at it until, you know, people say, you know what? We want to be on the side with the good guys, because in the end, the good guys are probably going to win. You know, do we want to be with the bad guys when they, you know, get overthrown? So that's the way I look at it. Okay. Yeah. And you know, Pai Dao Din, when we started shouting about it as soon as they threw him in jail. I was like, okay, this is the most clear-cut case of, like, good versus evil ever. You know, this is completely ridiculous. And Pai Dao Din looks like one of my, well, he looks like two of my sons because I have identical twins. So, anyways, I could let you translate. Yeah. น้องคะ ช่วยส่งเสียงแปลที่คุณแอนพูดหน่อยได้ไหมคะ เสียงดังๆนิดนึงค่ะคุณแอนบอกว่ากรณีของหมาน้อยที่บินที่โดนล่าคุณแอนได้มีหลักฐานหลายอย่างเขาได้เขียนลงของภาคีได้หลายอย่างค่ะแล้วก็มีสนามหลวงก็ยืนยันว่าหมาน้อยตายค่ะหมาน้อยตายแล้วถึงก็พยายามที่จะพูดว่าไอ้เรื่องของหมาน้อยน่ะเขาโดนถูกล่าเขาโดนถูกล่าจริงๆเพราะว่ามันมีหลักฐานยืนยันอยู่หลายเรื่องที่เขาได้เขียนลงไปค่ะหมาน้อยค่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อสักครู่นี้นะคุณแอนได้พูดหลายอย่างค่ะบอกว่าจากสิ่งที่เจอแบบนี้เนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยนี่จะต้องเจออยู่ตลอดเวลาในกรณีที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงกับการฆ่าคนตายมาเยอะแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมันมีการอุ้มหายจากประเทศอื่นอีกด้วยนะคะแล้วหลักฐานก็มีแล้วคุณแอนอยู่ในประเทศที่พูดอะไรได้อย่างเสรี
แต่คนอยู่ในประเทศไทยพูดอ้อม พูดอ้อมไปไหนก็ไม่รู้แต่คุณแอนเขาจะไดเรกเลยค่ะกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าใจว่าวันนี้ถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยสักทีต้องไหมคะคุณแอนมีจิตใจที่อยากจะเป็นอย่างนั้นส่วนการทำงานของเราเราก็ทำงานในลักษณะของประเทศที่เป็นอารยประเทศคือเราจะทำการประท้วงโดยการที่ทำงานร้องเรียนกับ UN หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่มีหรอกค่ะที่จะมีอาวุธไปสู้กับใครใช่ไหมคะวีดอนไม่เราไม่มีเราไม่มีกองทัพไม่มีอาวุธไม่มีเวพันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ What does award mean again คะอาวุธ is like a gun weapon yes เราไม่มี we don't have we ภาคีเนี่ยเราต่อสู้ด้วยแบบอารยประเทศอารยประเทศ is ประเทศที่เจริญแล้วค่ะเราสู้แบบประเทศที่เจริญแล้วเราไม่ได้สู้ด้วยการไปลบล้างฆ่าฟันกันแต่เข้าใจนะคะคุณแอนยังฝากเรื่องน้องไผ่ดาวินค่ะใช่ค่ะที่เรื่องแชร์แล้วก็คุณแอนแปลกใจว่าทำไมเขาถึงขังน้องไผ่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ออกจากคุกซึ่งคุณแอนเรียกร้องตั้งหลายครั้งแล้วทำไมเรื่องมันถึงเงียบไปค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นนักโทษการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งไผ่ดาวดินเนี่ยเป็นจุดที่คุณแอนตั้งข้อสังเกตมากเพราะว่าเขาเป็นเยาวชนแล้วเขาลุกขึ้นมาต่อสู้แล้ววันนี้เนี่ยถูกขังขอประกันตัวทั้งหมดในวันนี้10ผลแล้วมั้งคะขอประกันตัวก็ไม่ได้เลยคุณแอนก็เลยบอกว่าทำไมคุณแอนได้ร้องเรียนเรียกร้องแล้วก็มีบทความมากมายแต่ก็ไม่มีคำตอบจากที่ไหนเลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาเมื่อไหร่จะได้อิสระภาพใช่ไหมคะซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะคุณแอนคะประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะคนที่คิดต่างแล้วก็คิดต่างอย่างจริงจังอย่างคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะเขาก็ไม่ให้ออกมาหรอกค่ะแล้ววันนี้เมื่อเขาเป็นแบบนี้แล้วเขากำลังที่จะเอาพวกเราทุกคนเนี่ยเข้าไปขังหรือว่าถ้าไม่ขังไม่ได้ก็คือเขาก็ฆ่า yeah. ใช่ไหมคะ yeah but see what I don't understand is when there's like a really clear cut case of something like so wrong you would think that a lot of people would object and he does have hundreds of people objecting but you would think that you know people wouldn't be quite that scared you knowThat's the kind of thing that sets off a civil rights revolution, you know, in our history when Rosa Parks, you know, got thrown in jail for she wouldn't move to the back of the bus to make a way for the white person to sit down. And so they threw her in jail because she was supposed to give up her seat for a white person. She was black. And she was a middle-aged lady, like my age, and she had a good reputation and it was like why are you kicking old ladies you know out of their seats on the bus it just was wrong and you know just because you're a white man you're going to kick an old lady off the seat and so everybody realized it was wrong and that caused a big uprising right a peaceful uprising but it caused an uprising and that switched the laws eventually after a bigyou know civil rights struggle but she was only in jail for one night I think they you know booked her and let her go and now Pai Dao Din who's done you know something equally nothing you know is in there for more than 6 months and you would think that would make people mad and you know that's why I push on that issue because I think everyone can see that it's wrong and so how do they justify it to themselves I wonder how they justify it to themselves ค่ะแต่ไหนนึงค่ะกรณีคนผิวดำกับคนคุณป้าคนนั้นแล้วคุณแอนเปรียบเทียบกับเรื่องไผ่ดาวดินค่ะช่วยอธิบายก็เปรียบเทียบว่าคนไทยหลายคนที่ต้องโดนกฎหมายหมิ่นนะต้องไปอยู่ในคุกโดยไม่มีความเป็นธรรมค่ะก็หลายคนไม่มีความผิดเลยก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วไม่มีความยุติธรรมแล้วก็ยังอยู่ในคุกอยู่ก็เปรียบเทียบกับผู้นำก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำคนผิวดำค่ะเป็นคนที่เป็นคนทำความสะอาดเป็นแม่บ้านวันนั้นคุณโรสได้ทำงานทั้งวันแล้วก็พอดีที่รถเมล์ไปขึ้นรถเมล์มันมีที่นั่งอยู่คุณจากการที่แม่บ้านโรสเขาไปทำงานทุกวันแล้วมีที่นั่งพักพิงอยู่เขาก็นั่งแบบสบายใจบอกว่าทำงานมันหนักทุกวัน
ขอนั่งสบายๆแล้วที่นี่มีคนผิวขาวมาบอกให้ต้องให้เขาต้องลุกขึ้นต้องเสียสละให้เขานั่งเพราะว่าเขาเป็นคนผิวดำถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดดูถูกว่าคนผิวดำไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันใช่สีดำไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันค่ะเขาไม่ยอมลุกเขาบอกเขามานั่งก่อนค่ะเขามานั่งตรงนี้ก่อนเมื่อก่อนโน้นยังไม่มีกฎหมายเท่าเทียมกันค่ะแล้วคนขาวก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งตำรวจให้จับคุณโรสแม่บ้านค่ะแต่ว่าคนผิวดำค่ะเขาออกมาประท้วงค่ะไม่ขึ้นรถเมย์ค่ะไม่ขึ้นรถเมย์ค่ะประท้วงงานค่ะหยุดทำงานค่ะจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมค่ะแล้วในที่สุดใครคะที่ติดต้องติดคุกเขาโดนไปติดคุกตั้งเดือนนึงใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นกฎหมายความเท่าเทียมกันในอเมริกายังไม่มีแต่นับจากการอัพไรซิ่งครั้งนั้นมันทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนทุกเชื้อชาติเราเข้ามาอยู่ที่นี่เรามีความเท่าเทียมกันใช่ไหมคะค่ะค่ะจากนั้นนะคุณโรสเขาก็กลายมาเป็นผู้นำคนผิวดำค่ะให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันค่ะชื่อของเขายังจารึกอยู่ทุกวันนี้ค่ะชื่อของคุณโรสคนผิวดำคนนั้นยังจารึกอยู่ทุกวันนี้ค่ะพี่น้องคะอันนี้ที่คุณแอนยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าแค่เรื่องขึ้นรถเมย์นะคะมันยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะออกกฎหมายจนกระทั่งเกิดความเท่าเทียมกันสีผิวเนี่ยที่ไหนเนี่ยคนเจ้าของชาติเนี่ยเขาอาจจะมียังเหลือหลงเหลือหยิดอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเท่าเทียมกันมากๆจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคุณแอนพูดเนี่ยคุณแอนก็อยากให้คนในประเทศไทยเนี่ยวันนึงนะคะถ้าเข้าใจการต่อสู้เข้าใจการกดขี่นะคะคุณก็ไรซับ yeah. บ้าง yeah. นะคะ yeah. ค่ะ yeah. แต่คุณแอนวันนี้ต้องขอบคุณคุณแอนมากนะคะแล้วโอกาสหน้า ถ้ามีโอกาสเจอแล้วก็งานของภาคีสิทธิมนุษยชนก้าวหน้าไปอีกนะคะเราจะขอเชิญคุณแอนมาคุยเล่าให้พี่น้องในประเทศไทยฟังอีกนะคะโอเค well we were talking about like the issues that we want to do next might be we want to do something about the stateless people like ไรสัญชาติคนไร้สัญชาติคนไร้สัญชาติค่ะที่ในประเทศด้วยนะคะคนชาวเขาค่ะที่คนชาวเขาที่ไม่มีสัญชาติไม่มีโอกาสได้เรียนไม่มีโอกาสไปโรงพยาบาลไม่มีโอกาสทำกิจกรรมเกี่ยวกับรัฐบาลค่ะไม่มีบัตรประชาชนค่ะพี่น้องคะพี่น้องคนไร้สัญชาติในประเทศไทยคะเป็นข่าวดีนึงที่วันนี้คุณแอนก่อนที่จะจากไปนะคะพูดถึงว่าอยากจะช่วยเรื่องคนไร้สัญชาติเนื่องจากว่าเมื่อไม่มีสัญชาติแล้วเด็กเยาวชนไม่มีโอกาสได้มีการศึกษาไม่ได้มีอะไรหลายๆอย่างแอนเจลามาอธิบายให้เพราะว่าเป็นเรื่องแอนเจลาเข้าใจนะคะโอกาสหน้าค่ะคุณแอนคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณแอนคุณแอนเจล่าด้วยค่ะที่มาแปลให้ค่ะโอเคค่ะเราเสร็จกันนะคะพี่น้องไปก่อนนะคะโอกาสหน้าวันนี้หยุดเฟรนด์สไลด์แล้วค่ะแล้วก็พี่ดาต้องเดินทางกลับแล้วค่ะเพราะว่าเดินทางมาร่วมงานภาคีสิทธิมนุษยชนวันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ